จากทีมพี่เสือผมเชื่อเป็นแสนมาฟังคุณแพนนำพาผมตามติดพระปิดตานั้นมีค่าอังเกินคอนสวัสดีครับฟังเสียงใสๆผมให้คำสัตย์ทีมเฮียนิพัฒน์ให้พรสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาคุยกับลิเกเล่นพระอีกบทบาทหนึ่งของลิเกที่ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตครับขุนแผนเมืองเพชรครับผมนี่ชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออะไรครับชื่อจริงนพนันน้อยพาณิชย์ครับครับเป็นลิเกยังไงก่อนครับเริ่มต้นเลยผมไม่เคยชอบลิเกเลยแล้วก็มีอาศัยว่าพ่อแม่เป็นลิเกเป็นคนไม่ชอบลิเกเลยครับผมไม่ชอบเลยลิเกเล่นทางบ้านนี่ผมก็เอาพวกก้อนหินพวกอะไรเงี้ยเฟี้ยงตามโรงลิเกอย่างเช่นคณะบุญเลิศนาฏพินิษฐ์เออไปเอาหินเฟี้ยงใส่แล้วผมก็ไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิษฐ์แล้วก็เอาหินเฟี้ยงใส่ลงลิเกเขาสุดท้ายก็เป็นลูกศิษย์เขาครับผมแล้วก็คณะวิโรจน์ลาลำหูไปเล่นแถวบ้านผมก็หินเฟี้ยงครับผมก็ไปรู้จักกับนโรจน์นะเขาก็ไม่รู้ว่าเขารู้จักกับสนิทกับแม่ผมด้วยแม่ผมเป็นนางเอกให้กับคณะบุญเลิศนาฏพินิษฐ์อยู่คณะหอมหวนสองแม่พี่ชื่ออะไรตอนเรียนเป็นเด็กเนี่ยตอนใช้อ่ะผมไม่ทราบว่าแม่ใช้ชื่อนางเอกอะไรแต่แม่ชื่อนางเลื่อนทองใจเป็นนางเอกให้กับคณะฮอร์โมน2อยู่คณะของลุงหวงครับผมคณะลุงหวงพี่เป็นเจ้าของคณะด้วยไหมเป็นเมื่อก่อนนี้เป็นหลานชายของหัวหน้าคณะบุญน้ำเพชรแห่งจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมแล้วผมก็มาเริ่มหัดลิเกตอนพ่อผมเสียพ่อผมเริ่มเล่นลิเกอยู่กับพ่อเตียงพ่อของพี่สมศักดิ์พักดีก็พอเสียปุ๊บผมก็เลยเริ่มหัดลิเกเริ่มมาเรื่อยๆๆมาทำไมตอนพ่อเป็นลิเกไม่เอาลิเกผมไม่พอตายแล้วจะเอาลิเกก็สืบต่ออ่ะสืบสายเลือดต่อไปสายเลือดครับมันอยู่ในสายเลือดครับทั้งพ่อทั้งแม่เป็นหมดพูดง่ายเป็นทั้งตระกูลอ่ะตระกูลลิเกครับผมใครเป็นลิเกมาก่อนตระกูลพี่อ่ะก็ก่อนพ่อแม่มีไหมมีก็มีลุงมีป้ามีทั้งหมดตายายเล่นลิเกมั้ยตายายผมไม่ทราบตอนนี้กงเขาเป็นคนจีนจะกงเป็นคนจีนครับแล้วก็ย่าคนไทยครับผมก็แต่ไม่รู้ว่าเป็นลิเกป่ะผมไม่ทราบเขาเสียไปแล้วผมมาแต่พ่อแม่นี่เป็นลิเกพี่น้องเป็นลิเกไหมเป็นหมดเลยพี่สาวเป็นนางกงเป็นตัวกงพี่สาวเป็นนางกงแล้วก็พี่เขยเป็นนางกระแหลงเป็นนางกระแหลงนางตอแหลแล้วก็พี่สาวเสร็จแล้วก็พี่เขยเป็นลิเกหมดเลยครับแล้วก็มาสืบทอดมาจนพี่ป้านาอาครับอาผมเป็นนางเอกนำคณะบุญเพชรเลยครับแล้วก็มาผมก็เริ่มสืบทอดมาเรื่อยๆเริ่มมาพอเริ่มหัดจากคณะบุญเพชรป้าสะพ้ายไปหัดลำครับลุงหัดร้องนะครับแล้วก็พอเริ่มแตกแยกออกมาก็มาอยู่จังหวัดชลบุรีมาเล่นกับคณะธารีปรับน้อยครับแล้วก็เมคินรสุคนครับพอเริ่มเล่นไปเล่นมาเขาเสือทั้งนั้นอ่ะแล้วผมแมวอยู่คนเดียวอ่ะคือเขายิ่งใหญ่ทั้งนั้นครับผมเป็นแมวอยู่ตัวเดียวในคณะสืบทอดมาผมก็ต้องคิดว่าลิเกที่ดังที่สุดคือคณะชินทุเชียงเหนือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สมศักดิ์ภักดีหรอไม่ลิเกกรลิเกนกรคือชินทุเชียงเหนือลิเกนกรผมก็คิดว่าผมจะต้องได้กรจากชินทุผมต้องเป็นลูกศิษย์ชินทุให้ได้ครับจนผมไปเล่นกับลูกสาวเขาลูกเขยเขาครับก็รู้จักกันพอรู้จักกันผมก็ได้มารู้จักกับอาจารย์สินธุพีทนะครับผมก็รู้จักกันผมก็เขาก็ได้จดกรให้ผม3เล่มก็เอามาท่องมาอะไรจนผมคล่องครับจนผมคล่องแล้วพวกทํานองพวกเพลงลิเกอะไรเนี่ยผมก็ได้จากป้าครับป้าสะใภ้ผมครับนะคุณป้าระวีบุตโตเพลงนะเป็นลูกเป็นน้องสาวของคุณพ่อสวัยมุตโตเพลงครับนะจังหวัดเพชรบุรีก็สืบทอดมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ผมก็ฝึกเด็กไปมั่งฝึกหลานลาลูกๆหลานไปเป็นตอนที่ลุงๆได้ค่าตัวเท่าไหร่ตอนลุงๆเลยใช่ไหมฮะพี่ลุงสุดขีดที่ได้พี่เล่นเป็นพระเอกไหมหรือเป็นตัวของไม่เป็นพระเอกก็เล่นเล่งเทพเป็นพระเอกอยู่ไม่เป็นพระเอกเหรอครับพอเริ่มมีลูกมีเต้าเริ่มอ้วนขึ้นมาก็เริ่มเป็นตัวโกงเป็นตัวตลกแล้วเลือกไม่ได้แล้วเลือกไม่ได้แล้วตอนเป็นพระเอกได้ตอนไหนได้ค่าตัวสูงสุดตอนเล่นตอนที่เล่นวิกอยู่ตอนนั้นเรียนด้วยร้องเพลงด้วยแล้วก็เล่นลิเกด้วยครับ
ก็ตอนนั้นได้ค่าตัวมากสุดประมาณนั้นถ้าส่วนมากจะเล่นวิกเล่นวิกแล้วไปรับเชิญครับไปรับเชิญก็ได้มาก็ได้ตอนนั้นสมัยนั้นก็หลายหมื่นอยู่ก็จะได้เยอะแล้วเมื่อสมัย30กว่าปีที่แล้วตอนลิเกรุ่งๆครับผมฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้คนกลับมาดูลิเกใหม่ครับเพราะอะไรก็เดี๋ยวนี้เด็กๆขึ้นมาเยอะใหม่ๆเด็กรุ่นๆขึ้นมาเยอะครับเมื่อก่อนนี้เขาจะดูคนแก่เขาจะดูพวกวิชาการแสดงครับมาเดี๋ยวนี้ศิลปะการแสดงเขาก็มีดูบ้างแต่เป็นส่วนน้อยครับก็เด็กใหม่ๆขึ้นมาก็จะมีพวกรูปร่างดีๆหน้าตาหล่อเสียงเพราะๆเฮ้ยแต่ก่อนนู้นพี่แต่ก่อนมูนพี่หล่อมั้ยเมื่อก่อนก็ดูว่าเอารูปมาหน่อยเอามาดูหน่อยเดี๋ยวจะดูความหล่อเอารูปมาดูเอารูปมาดูหน่อยว่าดูว่าสมัยก่อนหล่อเพี้ยวไหมนี่นี่ก็สมัยก่อนก็มีต้องเปิดเดี๋ยวก็จะเปิดเฟซให้ดูเปิดรูปให้ดูหล่อมากไหมแต่ก่อนนู้นหล่อมากไหมเขาหล่อรากดินไหมบอกไม่ถูกฮะก็มีหล่อไม่หล่อมีแม่ยกเยอะไหมก็มีฮะมีหลายคนอยู่ครับก็มีคนเล่นที่เตาปูนนะตลาดมณีพิมานเขาตีกันนะฮะโอ๊ยนี่เดี๋ยวถึงกระทั่งแม่ยกดีกันเลยใช่ครับเดี๋ยวสมัยที่รูปนี้ฮะที่เล่นอยู่เตาปูนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี่ฮะโอ้นี่นี่นี่แม่ยกตีกันเหรอครับเมื่อสมัย40ปีที่แล้วทำไมแม่ยกเขาอยากใกล้ชิดเขาเขาแย่งเป็นเขาแย่งกันฮะเขาแย่งกันก็เขาแย่งแย่งของผมอะไรก็กระทบกระทั่งกันก็ตีกันแล้วผมก็ค่อยห้ามโอ้ยควรแม่ยกแต่ตีกันพี่แต่ก่อนนู้นแฟนคลับเยอะไหมมีคนแฟนตามไปเล่นเยอะไหมตามไปดูพอไปเล่นรายการพิเศษของวิชาน้อยลูกทุนบุรีแล้วก็ยอดชายดวงใจแล้วก็ต้องตาต้องใจก็หลายคณะอยู่อ่ะก็ติดตามไปอันนี้รูปเมื่อสมัยนี้เมื่อเร็วๆนี้เมื่อเร็วๆนี้เดี๋ยวอันนี้รางวัลจากพระเอกเป็นตัวโกงแล้วครับพี่พอเราปรับตัวเฮ้ยหรือเราต้องเป็นตัวโกงก็ได้ตอนนี้ได้ทุกบทบาทครับได้ทุกบทบาทแต่ส่วนมากก็มันอายุมากแล้วก็จะเหนื่อยอ่ะบางทีเขาไม่มีตัวตลกก็เป็นตัวตลกให้เขาเนี่ยนี่ผมเคยสัมภาษณ์พวกเชิญยิ้มเขาบอกเป็นตัวโกงแล้วได้ปล้ำนางเอกจริงครับจริงครับเป็นตัวโกงเนี่ยได้ปล้ำนางเอกใช่ครับแต่ถ้าเป็นพระเอกเนี่ยแค่จับแค่เกี่ยวแค่อะไรฮะแค่จับผมเคยไปสัมภาษณ์เจเลเชิญยิ้มได้ปล้ำนางเอกได้จนได้นางเอกเลยแต่เป็นพระเอกไม่ได้แตะต้องเลยจริงครับจริงจริงครับเห็นป่ะพี่จับพัดจับผูจับพัดจับผูจับพัดจับผูทำไมถึงมาเป็นมาอ่ะทำไมถึงมาเล่นพระเริ่มต้นเลยผมศรัทธาหลวงพ่อพัดนะครับพอศรัทธาหลวงพ่อพัดแล้วก็ตอนนี้เริ่มเหรียญเหรียญวัดสร้างบ้างเหรียญรุ่นนี้สร้างบ้างเจริญพรบ้างอะไรบ้างครับเพราะเนี่ยแหวนนึงของหลวงพ่อพัดนะเหรียญที่ก็ของหลวงพ่อพัดครับนะแล้วก็ตะกุดจีวรรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดครับนะพอเริ่มจากหลวงพ่อพัดเสร็จแล้วก็มีอาจารย์บอสนัทอะไรอ่ะนัทภูวัฒน์ครับนะนัทภูวัฒน์เขาแนะนำพระพิเศษครับผมก็ทีแรกก็ไอ้ผู้สร้างอะไรนี่ผมไม่รู้จักยังไม่เชื่อไม่อะไรครับผมก็นับถืออาจารย์บอสเขาเป็นคนแนะนำผมเรียกเขาอาจารย์บอสครับนะพอเสร็จเรียบร้อยเขาก็เริ่มจากพระปิตาครับปิตาบทนี้รวยรวยครับนะแล้วก็มหาเสน่ห์ครับแล้วก็มาปิตาเงินล้านครับนะชุดแรกของพิเศษที่นั่นก็พี่บอสเขาก็แนะนำเขาก็ให้มาบ้างให้มาก็ผมก็สับเปลี่ยนเอาเหรียญให้เขาไปครับนะเอาเหรียญให้เขาไปเขาก็ให้พระปิตามาสรุปแล้วก็ทำให้ติดตามพี่เสือมาโดยตลอดพอติดตามมาโดยตลอดรู้ว่าพี่เสือเขาพูดง่ายว่าไงไปให้บรรยายบอกไม่ถูกอ่ะเขาสูงส่งมากอ่ะไม่ใช่ว่าศักดิ์ศรีหรืออะไรนะจิตใจเขาสูงส่งมากครับเขาทั้งช่วยเหลือทั้งเปิดตัวทั้งไม่ถือตัวครับแล้วก็การสร้างของเขานี่ก็ยิ่งใหญ่อ่ะแน่นอนไอ้พี่เก็บภาพไปเพื่ออะไรเยอะๆยังหรือขายบ้างผมเอาผมเก็บนี่เพื่อสะสมชอบสะสมพระเก็บอย่างเดียวครับผมแต่เวลาจำเป็นขึ้นมาอย่างลูกสาวผมป่วยเป็นซีสช็อกโกแลตต้องพาที่ใช้เงินมากครับผมไม่มีบัตรอะไรเลยนะฮะใช้เงินมาก
ผมก็ได้คุณพระช่วยครับครับบางทีก็ไปปล่อยผมไม่รู้จะปล่อยใครผมก็โพสต์ในกลุ่มคนในกลุ่มก็มีเฮียนิพัฒน์ฮะเฮียนิพัฒน์เขาไม่ยากเลยเขาปิดคำเดียว 6,000 เขาปิดให้ผมเลยฮะเขาก็ช่วยอ่ะเขาก็ช่วยผมก็ได้เงินอันนั้นมาเก็บสะสมไว้เอาไว้รักษาลูกสาวเป็นนางเอกด้วยเป็นเอกลิเกด้วยลูกสาวในรูปก็มีฮะและเอามารักษาก็ตอนนี้ก็ใช้ฉีดยาระงับก้อนเนื้อก้อนซีช็อกโกแลตนะก็เก็บสะสมเอาไว้ก็กะว่าถ้าได้เงินก้อนแล้วพอครบพานี่มันใช้เงินหมื่นนะฮะครับผมไม่ใช่เงินพันครับก็พอได้เงินครบแล้วก็จะเอารักษาลูกสาวครับพี่เก็บพระพี่เสือเก็บไปเยอะๆแล้วเก็บทุกรุ่นตอนนี้เก็บทีละลังหรือสองลังไม่บางทีก็ร้อยสององค์บางทีก็ไม่ถึงครับบางทีก็จะมีเนื้อบนไม่ค่อยเยอะก็จะเก็บเนื้อล่างเพราะคิดว่าพระพี่เสือเนี่ยไม่อันนี้ไม่ใช่ดันนะครับไม่ใช่ว่าดันไม่ใช่ว่าจะหนุนพี่เสือไม่ใช่นะครับก็คือว่าพระเขาเนี่ยปลุกเสกพร้อมกันพุทธคุณเท่ากันไม่ว่าเนื้อบนเนื้อล่างครับพุทธคุณเท่ากันหมดครับจะเก็บไปถึงไหนก็เห็นไปมาทุกงานแล้วเนี่ยเจอกันทุกงานยังไม่ได้คุยกันผมเก็บผมชอบสะสมพระเหมือนลุงหมดอะไรเนี่ยอันนี้สมเด็จ111ปีหลวงปู่บุตรดาตะกุดทองคำครับของพี่เสือครับพี่ไม่หลายคนไม่กล้าแฝงพระใหม่แต่ทำไมพี่กล้าแฝงพระใหม่ก็มีประสบการณ์แล้วครับยังไงคือกุญแจรถนี่พวงนี้เลยนะฮะกุญแจรถหายครับผมไปเล่นลิเกที่วัดสมานราชวัดท้าวพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมในช่วงเวลาลิเกเลิกกุญแจรถนี่หายหาทั้งคณะเลยช่วยกันหาครับหาไม่เจอเลยผมยกมืออธิษฐานสาธุพระเจ้าสมเด็จหลวงปู่บุตรดาถ้าหากแม้ว่าลูกมีบุญได้กลับบ้านขอให้ลูกได้เจอกุญแจด้วยเถิดถ้าลูกไม่มีบุญได้กลับบ้านถ้าลูกอยู่ที่วันนี้ก็ขอให้อย่าได้เจอครับพักเดียวยังไม่ทันวางยังไม่ทันปล่อยพระเลยหัวหน้าคณะเพื่อนผมเองที่เจ้าเพชรก็เดินถือกุญแจขึ้นมาเลยเฮ้ยกุญแจนี่ใช่พวงนี้หรือเปล่าครับผมคนลุกเลยถามทุกคนเลยต้องบอกไม่น่าเจอไม่น่าได้ครับก็เป็นเพราะไม่รู้ว่าผมเชื่อเองหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเครียดแรงอธิษฐานหรือเปล่าผมเลยคิดว่าและอีกคนหนึ่งสิบล้อใช่ไหมหนูสิบล้อมันเบียดเข้ามาใช่ไหมสิบล้อมันเบียดเข้ามาพอดีมีรถสิบล้ออีกคันหนึ่งมันแซงหน้าผมเข้าไปครับแล้วถ้าตบคันนั้นก่อนใช่ไหมฮะครับพอดีมันเหมือนกับมีใครมากระชากรถพวกนั้นออกไปเรียกผมจึงพระใหม่พระเก่าไปรู้ผมห้อยองค์นี้แน่นอนป่ะเพราะประสบการณ์มีพี่พูดถึงทีมพี่เสือน่ะเขาเข้มแข็งหรือเขารวมตัวกันดีขนาดไหนในฐานะพี่เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้อย่างน้อยทุกคนที่เขารวมตัวกันนี่คือว่าเป็นเพราะพี่เสือเขาเปิดมากกว่าเขาเปิดใจครับเขาเปิดใจแล้วก็เขาไม่ถือเนื้อถือตัวครับและอย่างเขาช่วยทุกคนครับอย่างน้อยเขาไม่ปิดก็ได้ครับไปช่วยเล่นเบอร์กระดานเขาจะไม่ปิดก็ได้ครับที่เขาไปช่วยปิดคือเขาช่วยทุกคนช่วยทุกคนเพื่อให้แบบทุกคนมีกำลังใจในการเล่นพระหรือพวกไร้ในการไล่พระและคนไหนที่ว่าขัดสนจริงๆพี่เสือเขาช่วยโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากไปขอเขาเลยเขาช่วยจริงๆเพราะใจครับอันนี้ผมเชื่อว่าใจของเฮียนิพัฒน์ครับก่อนจบคลิปนี้ลิเกปิดตบยาวสักหน่อยนี่นะครับเราลองภูมิไม่ได้ลองภูมินะครับลิเกเขาเก่งอยู่แล้วอ่ะก่อนลาจากเปิดใจทีมผมขอไปเอ่ยปากไม่ใช่มะโมพูดมากขอเอ่ยปากครั้งนี้กราบขอบคุณทุกคนจากใจไว้พบกันใหม่ถ้ามีสวัสดีครับสวัสดีครับ